วันนี้เวลา 14:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีไปยังวัดมิ่งเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระภิกษุซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะดังนี้พระราชปริยัติวิมลเป็นพระเทพวชิรวิมลโกศลสังฆกิจวิธานศาสนพันธุราธรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดมิ่งเมืองจังหวัด101พระราชวิสุทธินายกเป็นพระเทพวชิรรังสีเมธีปริยัติโสพลวิมลธรรมสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครพระโสพลพุทธิธาดาเป็นพระราชวชิรวิสุทธิ์พุทธศาสนกิจจาธรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีนครารามจังหวัดอุดรธานีพระครูศรีปริยัติยาลังการวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงจังหวัดสกลนครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระพิสารวชิราภรณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2566ขออภัยค่ะ2565และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูอุบลภาวนาวิเทศวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชราจารย์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2565